สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับนี่คือฟ้าทลายโจรกับผมจัดจัดจัดกีมากัรจนะไพรินทาง Blue Sky Channel แห่งนี้1ชั่วโมงเต็มเกับการแก้ไขลดการกระหายอำนาจนะครับเราจะมาอัดยาแรงกันทุกๆวันวันละหนึ่งชั่วโมงเป็นยังไงบ้างครับกับข่าวคราวในวันนี้เมื่อวานนี้ผมได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วนะฮะว่าข่าวคราวในวันนี้ซึ่งน่าจะเป็นข่าวใหญ่เหลือเกินในตอนเย็นแล้วมันก็เป็นจริงเนี่ยนะครับนั่นก็คือข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสารรัฐธรรมนูญ กับเรื่องของพระราชกําหนด2ฉบับนะครับพระราชกําหนดกู้เงิน3.5แสนล้านช่วยของเรื่องน้ําท่วมแล้วก็พระราชกําหนดโอนนี่นะฮะของกองทุนเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูร,ระบบสถาบันการเงินอีก1.14ล้านล้านบาทและในที่สุดนะฮะเมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาศาลท่านก็ได้อ่านคําพิพากษาเรียบร้อยแล้วอ้าวเอาเป็นว่าเดีย๋ยวเราจะมาว่ากันนะครับ วันนี้ผมเองนั้นต้องบอกว่าติดตามข่าวนี้มาตั้งแต่ประมาณสักช่วงเที่ยงๆเราก็รอลุ้นว่าเอ๊ะมันจะออกมายังไงเฟลครับรู้สึกเศร้าใจรู้สึกหมดแรงในการทำงานนะฮะไอเราก็พูดไปจนปากเปียกปากแฉแตโโโ่โดยโดยโดยทั้งปวงแล้วแน่นอนว่าเราเองนั้นยืนยันครับว่าเราเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเราเชื่อมั่นในกระบวนการตัดสินของศาลไม่ว่าจะเป็นสารใดก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญ สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสารปกครองสารยุติธรรมทั้งระบบผมเชื่อครับว่าท่านนั้นมีหลักฐานที่หนักแน่นเพียงพอมีวิธีคิดที่ดีเพียงพอในการที่จะออกคำตัดสินต่างๆนั้นออกมาเพราะฉะนั้นเราเองนั้นก็ยอมรับครับในคำพิพากษาเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อหากันว่าเป็นอย่างไรนะฮะ ติดต่อผ่านกันทุกช่องทางเหมือนเดิมครับวันนี้วันแห่งความละเหี่ยใจเหลือเกิน4642123นะครับ4642123เบอร์ SMS ของเรานะฮะรวมถึงที่เว็บไซต์ก็คือ Facebook แล้วก็ Twitter w w w e b f a c e b o o k c o m และ w w w t w i t t e r c o m s k y c h a n n e l แล้วก็เข้ามาที่สลจัดจัดก็ได้นะฮะรับชมผ่านทางเว็บไซต์ตรงนี้นะครับ หรือว่าจะดาวน์โหลดไลฟ์สตรีมกันสำหรับใครก็ตามที่มีโทรศัพท์ iPhone หรือว่ามี Android อยู่ในมือเนี่ยนะฮะก็ลองโหลดกันดูครับวันนี้พูดถึงเรื่องของจานดาวเทียมกันต่ออีกนิดนึงก่อนจะไปพูดถึงเรื่องข่าวคราวเนี่ยนะครับจานดาวเทียมที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังของผมตรงนั้นนะฮะเป็นจานดาวเทียมสีส้มนะครับ เดี๋ยวเราจะมีสติกเกอร์ของ Blue Sky TV ไปแปะให้ด้วยนะฮะใครก็ตามสนใจอยากสั่งซื้อดาวเทียมเพื่อรับชมโทรทัศน์ Blue Sky TV ของเราให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นชัดเจนตลอดไปแล้วก็ยังได้อีกหลายช่องด้วย<อ>ก็โทรศัพท์มาได้ครับ0808153300 0808153311และ0819284696อ้าวลองดูก็แล้วกันนะครับว่ารับชมสะดวกผ่านช่องทางไหนก็ ตามสะดวกเลยก็แล้วกันไม่มีการบังคับแต่อย่างใดนะฮะเพียงแต่อยากจะบอกว่าดูให้ชัดติดตามดูเรากันไปเรื่อยๆเราใช้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ถึงแม้ว่าบางครั้งอารมณ์จะขึ้นมาบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องปรับจูนลงมาให้มันอยู่ในภาวะที่สมดุลน,นะครับแนวทางในการต่อสู้แนวทางในการที่จะหยิบยื่นข้อเท็จจริงให้กับสังคมนั้น Blue Sky Channel แล้วก็ฟาทลายโจรรายการที่ผมจัดอยู่ตรงนี้นั้น เรายังคงยืนยันในการที่จะเอาข้อมูลมาอัดให้กับคุณผู้ชมนั้นได้รับทราบกันว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นอย่างไรแต่เรื่องของการตัดสินใจนั้นสุดท้ายแล้วก็อยู่ในวิจารณญาณของท่านในการที่จะตัดสินใจเลือกเชื่อหรือไม่ไม่เชื่อหรือว่าจะเชื่ออย่างไรหรือว่าจะเอาข้อมูลจากเราไปผสมกับข้อมูลจากที่ไหนก็ตามแล้วกลั่นกรองออกมาเป็นชุดของความคิดของคุณในการที่จะเลือกเชื่อเราก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะฮะเอามาพูดถึงข่าวเศร้าข่าวแรกกันดีกว่านะครับ 14นาฬิกาที่ผ่านมาคณะตุลาการศารรลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัรลังอ่านคำวินิจฉัยการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศพุทธศักราช2555เป็นกรณีเร่งด่วนและเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่าคณะกรรมการตุลาการศารรลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนครับ และมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา184วรรคหนึ่งและวรรคสองหลังจากข่าวนี้ผ่านไปสารท่านใช้เวลาทั้งหมดในการที่จะอ่านคำพิพากษาประมาณ45นาทีนะฮะไอช่วงประมาณสัก40นาทีไม่ใช่40นาทีสี่พูดผิดประมาณสัก20นาที25นาทีแรกก็เป็นพอรอกรเรื่องแรกคือ3.5แสนล้านเราเองก็นั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์ว่าเออ ไอ้พระราชะกําหนดฉบับต่อไปเนี่ยที่เป็นพระราชะกําหนดฉบับที่จํานวนเงินมากกว่าคือ1.14ล้านบาทชื่อก็คือพระราชะกําหนดปร,ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนฟืนฟ้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพุทธศ,ศักราช2555ว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนหรือไม่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วก่อนที่ผมจะจัดรายการประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะฮะในระหว่างที่คุณกําลังดูรายการที่ผ่านมาอยู่นั้นสารรัฐธรรมนูญท่านก็ ออกแถลงการว่ามีมติ7ต่อ2เห็นว่าเป็นเรื่องด่วนและไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา1 8 4วรรคหนึ่งและวรรคสงแต่อย่างใดอ,อยากจะร้องไห้นี่เนี่ยทิ้งเลยนะครับ <laughs> อ้าโอเคไม่เป็นไรครับเป็นการกระทําของเด็กๆนะฮะเอ่อเควงปาเข้าของเวลาไม่พอใจอะไรบางอย่างแต่ท้ายที่สุดแล้วอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นรายการนะครับคุณผู้ชมเราเคารพในการตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญท่านนะฮะ มติแรก3.5แสนล้านนั้นมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าไม่ขัดมติที่2 1.14ล้านล้านนั้นมีมติ7ต่อ2อในการที่จะบอกว่าไม่ขัดนะฮะก็ต้องขอขอบพระคุณ2เสียงจากจากเเสียงเนี่ยนะฮะที่อย่างน้อยก็ยังเห็นนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นพระราชะกําหนด2ฉบับนี้นั้นเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่จริงๆไอ้เรื่องของการขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องรองนะครับ แต่เรื่องที่เราจะต้องพิจารณากันจริงๆอย่างที่ผมพยายามทํามาตลอด2-3ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาผมพยายามที่จะเชิญแขกรับเชิญมานั่งในรายการพยายามที่จะคิดตัวเลขพยายามที่จะคิดวิธีการในการนําเสนอว่าตัวเลขแต่ละตัวนั้นมันมีที่มาที่ไปอย่างไรที่มาที่ไปของมันในอดีตต่อเนื่องกันมาถึงปัจจุบันและถ้าพระราชกําหนดสองฉบับนี้ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญในอนาคตจะสร้างผลเสียอย่างไรให้กับประเทศไทย สิ่งที่ผมได้นําเสนอคุณผู้ชมไปตลอด2-3ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่สารรัฐธรรมนูญไม่สามารถจะมาทําอะไรความคิดเห็นของผมได้มันยังคนเป็นอยู่แบบเดิมมันยังคงเป็นความจริงที่ผมนําเสนออยู่แบบนั้นถึงแม้ว่าสารท่านจะตีความออกมาว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรผมยอมรับในคําตัดสินและคําวินิจฉัยของท่านว่ามันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับแต่เราจะต้องจับตามองดูกันต่อไปในฐานะประชาชนคนโง่ๆคนหนึ่งนั่นเองว่า จากนี้ต่อไปเมื่อ3.5แสนล้านถูกระบายไปสู่โครงการต่างๆ1.14ล้านล้านบาทกระทรวงการคลังมีอำนาจเอาไปใช้ในการที่จะกู้สถาบันพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือว่าอะไรก็ตามที่เรารอดูกันต่อไปครับว่าไอ้นี่ก้อนนี้นั้นมันจะมีอนาคตอย่างไรสุดท้ายแล้วจุดจบของมันมันจะจบสวยหรูหรือไม่มันจะสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับประเทศไทยได้หรือเปล่า เรื่องนี้นั้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่วันนี้หลังจากศาลท่านตอนนี้ท่านก็คงนั่งคุยกันนั่งดื่มกาแฟาหรือว่าทําหน้าที่กันอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญทางสส,สพักประชาธิปัตย์เองก็อาจจะกลับพักเตรียมตัวสําหรับการาตั้งกระทูถามในวันพรุ่งนี้รวมถึงในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งพรุ่งนี้สภา,าน่าจะเดือดอีกครั้งนึงสวท่านก็คงนั่งรถกลับวุฒิสภาของท่าน แต่เรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ไม่ใช่ว่าเมื่อสารอ่านคำวิน,นิจฉไฉแล้วเราจะละทิ้งความสนใจจากประเด็นนี้ไปนะครับเป็นเรื่องของภาคประชาชนและเป็นเรื่องของภาคประชาสังคมที่จะต้องติดตามดูกันต่อไปว่าเม็ดเงินเหล่านี้ท้ายที่สุดแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยได้จริงหรือไม่ไม่เป็นไรครับเรายังคงมีแรงที่จะทำงานกันต่อไป เรายังคงมีพลังในการที่จะตรวจสอบกันต่อไปว่ารัฐบาลกำลังนำเงินของพวกเรานั้นไปใช้ในกระบวนการใดบ้างอาตอนนี้เรามีนายกรัฐมนตรีสอสนักธุรกิจผมพักมาอ่าน SMS กันบ้างเนี่ยนะฮะทำไมครับที่เป็นอัลไซเมอร์เรื่องเกิดขึ้นเป็นข่าวไปทั้งประเทศเอาว่ากันไปจริงๆแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยมีนายกหลายคนนะครับนายกรัฐมนตรีคนแรกนี่ก็เป็นคุณยิ่งรักชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่2ก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคือคุณทักษิณชินวัตรนะฮะจริงๆแล้วไอเรื่องของการกู้เงินทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วเราเราจะยังมีนายกคนที่สาที่ชื่อว่าดรวีรพงษ์รามางกูลด้วยคือถือเงินอยู่ในมือใน2ล้านล้านกว่าบาทเนี่ยนะครับในการที่จะใช้ในแต่ละปีปีนี้อาจจะไม่ทันก็รอดูปีหน้าว่าจะทันหรือเปล่านะฮะเอาเรามาดูกันต่อครับคุณเทพไทยทวิทย์บอกโชคดีที่ศาลผ่านพระราชก,กำหนด2ฉบับนะครับ คุณเทพไทยเสนพงศ์สสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์แขกรับเชิญในรายการ blue sky channel ของเรานี่เป็นทวิตเตอร์ของท่านนะฮะโชคดีที่ศาลวินิจฉัยให้ผ่านทั้งสองฉบับถ้าไม่ผ่านก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรฝ่ายนาย,ยกรัฐฝ่ายรัฐบาลก็ตั้งป้อมไม่แสดงความรับผิดชอบบางกลุ่มก็จ้องโจมตีศาลก็เป็นไปนในทางวิพากษ์วิจาร์แล้วครับว่าก็โชคดีแล้วล่ะฮะท,ที่ที่ถ้าปล่อยให้ผ่านก็ปล่อยให้ผ่านทั้งสองฉบับไม่ใช่ว่าฉบับหนึ่งผ่านแล้วก็ฉบับหนึ่งไม่ผ่าน เพราะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับทางฝ่ายที่ตรวจสอบรัฐบาลอยู่เนี่ยนะฮะก็มีความคิดไปในทางเดียวกันว่าถึงแม้วันนี้เมื่อตอนบ่ายสองที่ผ่านมาสารรัฐธรรมนูญท่านจะวินิจฉัยว่าแท้ที่จริงแล้วพระราชกำหนดสองฉบับนี้มันขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่ด้วยจริยธรรมและจิตสำนึกเท่าที่รัฐบาลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะรัฐมนตรีนี้แสดงให้กับประชาชนได้เห็นเราก็พอจะคาดเดาได้อยู่แล้วว่าจะไม่มีการรับผิดชอบใดๆเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเออผ่านก็ผ่านเถอะ พราะถ้าไม่ผ่านยังไงท่านก็พยายามที่จะเข็นมันให้เป็นพระราชบัญญัติอยู่ดีในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนดต่อๆไปเนี่ยนะครับเราเองก็พยายามที่จะบอกว่าไอ้พระราชกำหนดถ้ามันไม่ผ่านมันก็ต้องมีการแสดงความรับผิดชอบแต่เราคงหวังความรับผิดชอบจากรัฐบาลน,นี้ไม่ได้สักเท่าไหร่เรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่จะต้องปล่อยให้มันผ่านไปอา้าวเรื่องของสารรัฐธรรมนูญเรื่องของพระราชกำหนดเรื่องของจํานวนเงินไม่รู้กี่ล้านล้านบาทเนี่ยนะฮะ ก็ก็ปล่อยให้ผ่านไปแต่ว่าเก็บไว้ในส่วนลึกๆของจิตใจพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะนำออกมาเปิดเผยเปิดโปรงและทำให้เป็นข่าวอยู่ทุกเมื่อถ้าเกิดมีเรื่องอะไรไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับกระบวนการในการใช้เงินก้อนนี้เรามาเข้าข่าวต่อไปกันดีกว่าครับวิปรัฐไม่เชื่อประชาธิปัตย์ไม่ร่วมอภิปรายรัฐธรรมนูญอ้าวมานายอุดมเดชรัตนสถียรประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปฝ่ายฝ่ายรัฐบาล หรือว่าวิปรฐบาลกล่าวถึงกรณีที่จะมีการเปิดประชุมร่วมรัฐสภาซึ่งจะมีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในวันที่23-24กุมภาพันธ์คือสองวันที่จะถึงนี้ขณะนี้มอบหมายให้คุณชนละน่านสีแก้วสอสอน่านพระเพื่อไทยใน,ใ,นในฐานะเลขานุการวิปรัฐบาลน,นะครับทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานไปยังพักประชาธิปัตย์เพื่อทำความเข้าใจถึงกรอบระยะเวลาการอภิปรายพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญพยายามอย่างเต็มที่ในการให้เวลาและโอกาสแก่ทุกฝ่ายนะครับ ขณะที่ความกังวลว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่เข้าร่วมอภิปรายนั้นตนยังไม่คิดขนาดนั้นเพราะตอนนี้เท่าที่มีสมาชิกบางท่านไปพูดคุยกันก็อยากที่จะมาแสดงเหตุผลกันในสภาส่วนที่ไม่เห็นด้วยตอนนี้ก็มีเวทีอยู่แล้วในสภาผู้แทนราษฎรผมเองก็คาดว่าสสของพรรคประชาธิปัตย์คงจะไม่หนีสภาเหมือนนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วนะฮะ 23-24กุมภาพันธ์นี้ก็พรุ่งนี้และมมรืนนี้นะครับก็จับจ้องหน้าจอทีวีกันหรือว่าจะติดตามข่าวสารในรายการของผมแล้วก็รายการอื่นๆทางดูสก Sky Channel จะเอามาอัปเดตให้ฟังกันว่าความเคลื่อนไหวในสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นอย่างไรกับเรื่องของการอภิปรายกันในสภาเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเริ่มต้นจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291เพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ขึ้นมาเพื่อทําการร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับต่อไปจะเป็นรัฐธรรมนูญตามได้พศออไหนเนี่ยนะฮะจะเป็นห6 5หหรือแท้ที่จริงแล้วนั้นเป็นแค่เปลือกนอกว่า5657แต่ไส้ในนั้น4ี่ทั้งหมดผมก็ไม่ทราบได้เรามาดูกันครับตอนนี้เวลาเพิ่งผ่านมาเพียงแค่สิกว่านาทีในรายการผมวันนี้ยังมีเวลาพูดคุยกันอีกเยอะแยะนะฮะเรามาเข้าข่าวต่อไปกันเราจะมาว่ากันด้วยประเด็นของการร่างรัฐธรรมนูญกันบ้างแล้ว อย่างที่ผมบอกไปคุณผู้ชมจําได้ไหมครับเมื่อวานผมก็ย้ําสุกที่แล้วผมบอกคุณผู้ชมไปว่าข่าวที่เราจะต้องให้น้ําหนักกันมากที่สุดในช่วงนี้นั่นคือข่าวในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรามาดูกันครับมาร์คข้องใจเฉลิมชวนดีเบตรัรฐธรรมนูญคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงรองนายกนั้นท้าดีเบตรัรฐธรรมนูญว่าไม่ทราบว่าคุณเฉลิมนั้นกินยาอะไร ไม่ทราบว่ามาท้าดีเบตกันเรื่องอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีกสองวันที่จะถึงนี้เขาก็จะต้องเข้าไปอภิปรายกันในสภาก็ไม่เห็นว่าจะต้องไปตั้งเวทีดีเบตกันอะไรให้มันต้องเสียงบประมาณไปเป,ปล่าเปล่าปี้หรือไม่ทราบว่าจะหากินจากการดีเบตก็ไม่ทราบเพราะว่าร้อยตันรุจเอกเฉลิมออกมาให้สัมภาษณ์เองว่าถ้าจะจัดดีเบตก็จะมีการขายบัตร เอาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นพอยต์แล้วก็ประเด็นนั้นหรือเปล่าแต่ว่าไม่อยากจะไปจับจ้องมองสื่อกันเพราะเป็นประเด็นเล็กน้อยเดี๋ยวดรเฉลิมจะมาหาว่าไอ้คนจัดรายการนี่มันเป็นประเภทคิดเล็กคิดน้อยนะฮะออนอกเหนือนจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับความจริงเ,เรื่องของการดีเบตเนี่ยตนก็เคยได้ท้าแล้วคือคุณอภิสิทธิ์นั้นเคยได้ท้าแล้วท้าเนี่ยคือท้ากันตอนตอนมีการเลือกตั้ง หาเสียงเลือกตั้งก่อนมันที่3ากรกฎาคมปีที่ผ่านมาก็ได้ท้าคุณยิ่งรักชินวัตรแล้วปกติแล้วการดีเบตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งนะครับผมก็ไม่ได้บอกกับทุกท่านว่าไอเรื่องของการดีเบตมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในขณะที่มีการจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วมันก็เคยมีการเกิดขึ้นมาแหละในประวัติศาสตร์ของโลกนี้หล,หลายๆประเทศเขาทากันแต่การดีเบตที่ประชาชนอยากดูมากที่สุดนั่นคือการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้นําของแต่ละพรรคการเมือง ในการที่จะออกมาบอกกับประชาชนว่าถ้าสมมุติคุณเลือกผมเข้ามาคุณจะเป็นอย่างนี้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 ไม่ใช่ว่าไปยืนอ่านตามสคริปต์ไม่ใช่ว่าไปท่อง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 จำเข้ามาแล้วก็ไปตะโกนเปล่าเปาว่า300บาทค่ะแล้วคนก็เฮ hey เป็นการหาเสียงเรื่องตั้งที่ผมดูแล้วผมเศร้าใจและท้อใจกับอนาคตประเทศแท้ที่จริงแล้วดีเบตที่แท้จริงเนี่ยอยู่บนเวทีเดียวกันไปเลยครับ แล้วก็พูดโต้กันไปโต้กันมาสิ่งที่จะหลุดออกมาเป็นคำพูดของนักการเมืองในเวทีดีเบตต้องมาจากใจแล้วมาจากหัวสมองไม่ได้มาจากโพยใครก็ทำได้ครับใครก็ทำได้ถ้าจะให้ไปขึ้นเวทีหาเสียงเลือกตั้งไม่ได้อวดตนนะครับมีโพยมาอันนึงอะ่ะผมก็พูดหาเสียงได้ผมเชื่อมั่นว่าผมทำได้ผมทาได้ แต่ถ้าจะให้ผมไปยืนดีเบตแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสาธารณสุขวัฒนธรรมการเงินการคลังการท่องเที่ยวการเกษตรราคาพืชผลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องถูกกันกรองมาจากความรู้และประสบการณ์ในฐานะที่เป็นคนการเมืองจริงๆผมอยากจะบอกว่าเรื่องของการดีเบตเนี่ยไม่ควรจะถูกหยิบยกมา เล่นเป็นประเด็นโดยพักเพื่อไทยเพราะว่าบุคลากรในพักของท่านนั้นทําไม่ค่อยได้ไอที่ทำได้ก็ไม่ได้มีหน้าที่และมีความรู้ความสามารถหรือว่าหน้าที่ความรับผิดชอบควรค่าแก่การออกมาดีเบตจะให้คุณยิ่งรักมาดีเบตกับพุณอภิสิทธิ์ผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกครับเพราะผมก็เข้าใจว่าทําไมคุณยิ่งรักไม่ทําเพราะถ้ามาทาก็จะต้องโชว์โง่ออกมาต่อหน้าสาธารณาชนอย่างแน่นอน ขออภัยที่ต้องพูดแบบนี้เพราะมันมันเป็นอะไรที่เป็นความจริงเนี่ยนะฮะอ้าวเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็รอดูดีเบตกันเวทีย่อมย่อมในสภาผู้แทนราษฎรก็แล้วกันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะมีดีเบตกันหลายคู่พอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญเมื่อถามว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมปราศัยบนเวทีที่จังหวัดอุดรธานีระบุว่าหลังแก้รัฐธรรมนูญเสร็จนั้นจะออกกฎหมายปรองดอง6กมาตราพาคุณทักษิณกลับบ้านโดยจะให้ทุกคนได้ประโยชน์ยกเว้นคนที่สั่งฆ่าเสื้อแดง คุณอภิสิทธิ์ก็กล่าวว่าให้ไปดูให้ดีๆว่าคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตไปนั้น,นเป็นฝีมือของใครร้อยตำรวจเอกเฉลิมนั้นอาจจะพูดจาขัดแย้งกันเองได้และการโยงรัฐธรรมนูญกับการปรองดองและโยงไปกับการพาคุณทักษิณกลับบ้านมันน่าจะเป็นใบเศษเพราะสุดท้ายขณะที่รัฐบาลทั้งรัฐบาลทั้งองคาพยพที่คุณชอบใช้ศัพท์คำนี้เนี่ยนะคะ มีการพูดกันเรื่องของความปรองดองการเมืองจะต้องปฏิรูปรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นประชาธิปไตยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านยกแม่น้ำทั้ง5ปิงวังยมน่านของมูลชีสารวินยกมาทุกแม่น้ำเจ้าพญายกมาให้หมดสุดท้ายแล้วไอการแก้ไขรัฐธรรมนูญการปรองดองมันมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคืออะไรคือการพาคุณทักษิณกลับบ้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอภิสิ์พยายามชี้แจงให้สังคมเข้าใจนั่นก็คือนี่แหละฮะคือใบเสร็จ นี่นะครับคือใบเสร็จที่คุณเองและพวกคุณเองนั่นแหละที่ก้าวข้ามคุณทักษินไม่ได้ในขณะที่พยายามมากล่าวหาฝ่ายค้านว่าฝ่ายค้านก้าวข้ามทักษินไม่ได้จริงๆไม่ใช่จุดเริ่มต้นมันมาจากที่ฝ่ายรัฐบาลน,นั้นก้าวข้ามคุณทักษินไม่ได้ไอการที่ก้าวข้ามคุณทักษินไม่ได้เนื่องจากอะไรการก้าวข้ามอะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะต้องวางมันไว้ในที่ที่ต่ําพอที่จะก้าวข้ามได้แต่นี่คุณล่อวางคุณทักษินไว้ที่จุดสูงสุดของการเป็นผู้นําประเทศ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจริงหรือเปล่าคุณวางไว้ในฐานะที่เป็นประมุขของประเทศในระบบใหม่เนี่ยคุณวางไว้สูงขนาดนั้นคุณทักษิณคือจุดมุ่งหมายสูงสุดเป็นโกลเด้นพอยท์ถ้าเป็นหนังก็เป็นจุดคลายแม็กซ์เนี่ยนะครับคุณวางเขาไว้ขนาดนั้นโดยใช้กระบวนการทุกอย่างทุกฝ่ายล็อบบี้ครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะพาคนคนเดียวกลับมาบ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ใบเสร็จอันนี้มันสามารถตีความได้ว่ารัฐบาลไม่สามารถจะก้าวข้ามคุณทักษิณไปได้ เพราะท่านวางคุณทักษิณไว้ในจุดที่สูงเกินไปสูงกว่าสถานภาพที่แท้จริงของคุณทักษิณในฐานะนักโทษชายคุณพอเข้าใจสิ่งที่ผมพูดไหมครับพอเราพูดถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมขอใช้เวลาตรงนี้นะในการที่จะอ่านข้อมูลทั้งหมดให้ฟังเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์เมื่อสักครู่นี้ที่ผมอ่านให้ฟังไปเป็นคำพูดของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ เกี่ยวกับเรื่องของการพาคุณทักษิณกลับบ้านเรามาดูกัน21กุมภาพันธ์ที่ลานทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับผมจะอ่านละเอียดเลยนะครับอันนี้ตามผมไปเรื่อยๆนะกลุ่มคนเสื้อแดงภาคอีสาน20จังหวัดนำโดยนายขวัญชัยไพรพนาแกนนำกลุ่มคนรักอุดรจัดเวทีมอบรางวัลประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติดโดยมีการเชิญคุณเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกมาเป็นผู้มอบรางวัล และจะประกาศให้จังหวัดอุดรเป็นพื้นที่สีขาวอ้าวไม่แดงแล้วเหรอจะเป็นขาวแล้วเหรอก็เห็นหมู่บ้านแดงขึ้นกันอยู่เต็มคือจังหวัดอุดรธานีจะกลายเป็นจังหวัดสีแดงอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่จะมีอีกสีหนึ่งก็จะกลายเป็นสีขาวขาวเจอแดงก็เป็นชมพูเป็นเสื้อที่ผมใส่อยู่วันนี้พอดีเลยโอ้ยพื้นที่นี้มีหลายสีขาวบ้างแดงบ้างอ้าว บรรยากาศตลอดทั้งวันมีมวลชนคนเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงทยอยกันมาร่วมงานเต็มไปหมดนะครับมีบางส่วนที่ถึงกับมาการเต็นท์ปักหลักค้างคืนตั้งแต่เมื่อวานนี้โอ้โหทำอย่างกระจองโทรศัพท์ iPhone 4 s มีการไปปักเต็นท์รอเหมือนไปจองบัตรอะไรนะจองบัตรคอนเสิร์ตเกาหลีเนี่ยไปปักเต็นท์รอตรงแถวแถวหน้าไทยทิกเก็ตเมเจอร์เนี่ยจากนั้นเวลา5โมง45คุณเฉลิมและพลตำรวจโทชัด,ดกุลดีหลกรัฐมนตรีช่วยคมนาคม พร้อมด้วยบุตรชายบุตรชายนี่คือบุตรชายคุณเฉลิมคือคุณวันอยู่บำรุงเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมขออภัยเดินทางมาร่วมงานด้วยคุณเฉลิมขึ้นกล่าวบนเวทีเป็นการปราศัยดังต่อไปนี้อย่าลืมนะครับว่าเวทีนี้เป็นเวทีมอบรางวัลให้กับให้กับคนที่เหมือนกับว่ามีม,มีมีพฤติกรรมดีเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการชนะแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดแต่การปราศัยไม่ได้ปราศัยเกี่ยวกับยาเสพติดปราศัยเกี่ยวกับคุณทักษิณ ไม่ทราบว่าคุณทักษิณติดยาเสพติดแหละครับเวทีนี้เป็นเวทีว่าในเรื่องของยาเสพติดไม่พูดอะไรเกี่ยวกับยาเสพติดเลยพูดเกี่ยวแต่กับเรื่องคุณทักษิณเริ่มนะอ่านให้ฟังตนเริ่มหาเสียงตั้งแต่ปี2552ว่าจะทำนโยบายสี่เรื่องคือหนึ่งยาเสพติดสองทุจริตสาปากท้องและสี่คือการรับพันำมวจโทโทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีกลับบ้านแน่นอนตนเปิดหน้าชกเดินหน้าชนอะไรจะเกิดก็เกิดตนไม่กลัว เพราะความกลัวเป็นเหตุของความเสื่อมโดยหลังจากการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วตนก็จะเสนอร่างพระราชบัญญัติปรองดองที่ตนร่างไว้แล้วมีทั้งหมด6มาตราเข้าสู่สภ,ภาเคยเป็นข่าวมาประมาณสักเดือนที่แล้วจําได้ไหมฮะพระราชบัญญัติปรองดองมี6มาตราคุณเฉลิมบอกว่าไม่ต้องผ่านกฤษฎีกาคุณเฉลิมร่างเองจบดอกเตอร์ทางกฎหมายร่างได้โอ้โหเก่งขนาดจะร่างพระราชบัญญัติคนเดียวเลยเหรอครับ พระราชบัญญัติปรองดองประเทศไทยจะปรองดองได้เนี่ยขึ้นอยู่กับ6มาตราของคุณเฉลิมนะครับคุณเฉลิมท่านเก่งมากจะส่งให้กฤษฎีกาท่านตีความเพราะว่าท่านเป็นทีมกฎหมายของประเทศชาตินะักกษฎีกาคุณเฉลิมบอกว่าไม่ต้องโอ้ยผมจบด็อกเตอร์ด้านกฎหมาย Ph.D. ด้านกฎหมายแหน่ไว้ว่างๆจะมาเล่าให้ฟังนะว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนของคุณเฉลิมเนี่ยที่จบกฎหมายมาด้วยกันเนี่ยเขาเมสาคุณเฉลิมว่าย,ยัางไง คุณเฉลิมเคยเข้าเรียนกี่ครั้งสอบผ่านหรือไม่ทำวิทยานิพนธ์หัวข้ออะไรทำจริงหรือเปล่าหรือปริญญาะซื้อมาอ,อยากรู้ว่าสิเดี๋ยวว่างๆจะเล่าให้ฟังนะครับอ้าวเรามาดูกันต่อครับที่ตนร่างไว้แล้วเนี่ยมีอยู่6มาตราเข้าสู่สภาโดยตนจะเป็นผู้อธิบายในสภาขอให้พักประชาธิปัตย์มาทั้งพักตนจะสู้คนเดียวมาทั้งพักเลยนะ คุณจะสู้สู้คนเดียวเลยเหรออ้าวโอเคสู้คนเดียวก็ได้อนุญาตทั้งนี้พระราชบัญญัติดังกล่าวรับรองว่าได้หมดทุกคนย้อนไปถึงตั้งแต่วันที่18กันยายน49ยกเว้นคนที่สั่งฆ่าคนเสื้อแดงจะไม่ปรองดองด้วยเด็ดขาดารากราฟย่อหน้าต่อไปนะเร็วๆนี้จะพาคุณทักษิณกลับบ้านไม่ได้เรียกคุณทักษิณนี่ยคุณเฉลิมจะเรียกคุณทักษิณว่าท่านทักษิณตลอดเร็วๆนี้จะพาท่านทักษิณกลับบ้าน ถ้าลงที่สนามบินสุวรรณภูมิมีปัญหาก็จะให้มาลงที่สนามบินอุดรธานีนั่นแน่โดยก่อนพรบปรองดองจะเข้าสภาผมจะเป็นคนมาบอกพี่น้องประชาชนให้เตรียมนับหนึ่งนับสองนับสามเครื่องบินจะลงทันทีอุ๊บะจะมีการจัดอีเวนต์ใหญ่ที่สนามบินอุดรธานีว่าเออคุณเฉลิมจะไปรออยู่ตรงรันเวย์นะแล้วก็มีไม้ตัวหนึ่งนับหนึ่งสองสามเครื่องบิน ลงจอดเปิดประตูปุ๊บคุณทักสินเนดินออกมาโบกไม้โบกมือเดินลงบันไดมาถึงพื้นกราบกรารก่อน3ครั้งได้กลับมาแล้วนะฮะเอาผมจะรอดูวันนั้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วถ้าลงที่อุดรเนีย่ยยังไงท่านก็ต้องกลับมาบ้านจันทร์สองล่าอยู่ดีถูกไหมฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครไปดักรอท่านอยู่ที่หน้าบ้านจันทร์สองล่านะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารหรือว่าใครก็ท่านมีหมายจับนี่นะเออท่านจะลงสนามบินไหนก็ช่างท่านเถอะขอให้ท่านมาลงจริงๆนะฮะ อ้าวมาต่อครับคุณเฉลิญยังได้กล่าวถึงคดีผู้เสียชีวิต16รายจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมคนเสื้อแดงในปี53ว่าอีกไม่เกิน30วันคดี16ศพจะเข้าสู่ชั้นศาลก็จะมีการไต่สวนกันไปนะฮะว่าใครตายใครฆ่าใครสั่งให้ฆ่าความจริงจะปรากฏฝากมายังคุณสุเทพด้วยฝากมายังคุณสุเทพเทือวสุบรรชช่วงนี้ท่านหน้าตาหมองคล้ำเป็นพิเศษให้หาสบู่ล้างหน้าให้ขาวขึ้นบ้างเออรวมถึงคดีผังล้มเจ้าที่ตนย้ำมาตลอดว่าเป็นเท,ท็จ เขียนขึ้นมาเองก็ได้ย้ำกับคุณทาริศเพงนิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ไปแล้วเอาเรื่องนี้ว่ากันไปว่าสุดท้ายแล้วคดีนี้จะเป็นยังไงเนี่ยนะครับสำหรับประเด็นการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั้นนะฮะ,ะผมก็บอกไปแล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขต่างๆว่าสอสอรอมี99คน77จะมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละคน22จะมาจากการคัดเลือกของรัฐสภาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายสาขานู้นสาขานี้22คนเนี่ยนะฮะ ออนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับคุณเฉลิมยังกล่าวอีกว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าพักเพื่อไทยจะยึดที่นั่งสอส,อสทั้งภาคอีสานแล้วให้พักประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยไปกอดคอกันตายโอ้โหท่านพูดไนดะ้แน่สไตล์คุณเฉลิมจริงๆนะฮะผมน่ยแต่ผมชอบฟังเวลาท่านพูดเดีผมฟังแล้วผมก็สนุกดีทั้งนี้จะเริ่มยึดจากพืก้นที่จังหวัดอุบลราชธา,านีก่อนที่กระชับพ,พื้นที่ ไปยังจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้นายเนยวินชิดชอบแกนนําพักภูมิใจไทยอยู่เฉยๆนอกจากนี้ตนเชื่อว่าจะมีขบวนการที่จะยุบพ,พ,พักเพื่อไทยอีกครั้งนะครับหลังจากที่เคยยุบพ,พักไทยรักไทยได้ยุบพักพลังประชาชนได้คุณเฉลิมท้าว่าหากแน่จริงเนี่ยขอให้ยุบพ,พักเพื่อไทยอีกถ้ายุบอีกจะตั้งพักใหม่แล้วคราวนี้จะใช้ชื่อพักว่าพักทักษิณอ้าวติดตามดูกันต่อไป ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าผมไม่ทราบหรอกในเรื่องของการยุบพักเนี่ยมันยุบกันจนน่าเบื่อแล้วผมเข้าใจนะครับผมเข้าใจหัวอกของคนที่เชียร์พักเพื่อไทยนะคือตั้งแต่ไทยรักไทยตั้งแต่พลังประชาชนจนมาถึงพักเพื่อไทยนี่ก็โดนยุบแล้วยุบอีกยุบแล้วยุบอีกแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าไอการยุบนั้นมันทําตามกฎหมาย เพราะผมพูดแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นชนวนอีกว่านี่ไงล่ะนี่ไงล่ะ,ละที่แกพูดอยู่นี่แหละฉันถึงจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50เพราะมันมาจากเผด็จการมันทําให้พักของฉันเนี่ยโดนยุบมาแล้ว2-3ครั้งว่ากันไปนะครับทุกอย่างต้องไปตามกรอบกติกาอย่าไปเร่งรัดเพราะถ้าเร่งรัดเมื่อไหร่ก็จะมีขบวนการออกมาคัดค้านเดี๋ยววันนี้จะอ่านให้ฟังขบวนการใหญ่เริ่มจะออกมาคัดค้านกันแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าผมจะอ่านให้ฟังนะฮะอา้าวหมดแล้วครับ เรื่องที่เกิดขึ้น,นที่อุดรธานีปิดไปเลยหน้าต่างนี้ปิดแล้วมาอ่านข่าวต่อกันดีกว่านะครับเรื่องของการดีบ่งดีเบตผ่านไปนะฮะมีข่าวคุณเฉลิมมาอีกสั้นๆเ,เดี๋ยวผมอ่านไปเลยก่อนพักเบรกค,คุณเฉลิมให้สัมภาษณ์ว่าตนอ่านข่าวที่พักประชาธิปัตย์โจมตีเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญว่ามีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เราหาเสียงว่าเราจะแก้รัฐมนูญเพราะของปี50นเป็นเผด็จการเราไม่เอาหากถามว่าใครอยู่เบื้องหลังก็บอกได้เลยว่าประชาชนอยู่เบื้องหลัง ประชาชิที่ปัเล่นการเมืองเลอะเทอะไม่มีกฎเกณฑ์เชื่อเถอะพรุ่งนี้ก็จะตีรวนเรื่องโฟซีซั่นในการตั้งกระทู้สดในสภานะครับผมอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าการตั้งกระทู้สดเรื่องโฟซีซั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องหนักนะฮะคือยังไงครับคือกลุ่มคนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยพี่น้องเสื้อแดงทุกท่านที่ฟังผมอยู่ตอนนี้น่าจะดูกันอยู่หลายครัวเรือนอยู่พอสมควรนี่นะครับที่ติดจานของเราบ้างไม่ติดจานบ้างแต่ก็ดูจากจานอื่นได้หรือว่าดูจากอินเทอร์เน็ต คุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเบาเหรอฮะคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องเหมือนกับว่าเหมือนป้าชะมอยที่อยู่หน้าปากซอยไปมีชู้กับลุงสมศักดิ์ที่อยู่ซอยตรงข้ามอย่างนี้เหรอครับไม่ใช่นะฮะไอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับนายกคุณเข้าใจนายกไหมนายกรัฐมนตรีอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นข่าวได้ทั้งนั้นน่ะคุณเอาง่ายๆนะแค่นายกรัฐมนตรีของเรานะขณะนี้คุณยิ่งรักเนี่ย ทำผมดีแต่งหน้าเก๋เนี่ยข้าไปลงทั่วเอเชียนะครับนักข่าวที่สิงคโปร์ถึงขนาดลงข่าวเลยว่าคุณยิ่งรักชินวัตรเป็นผู้นําที่แต่งกายได้ดีมากทรงผมและการแต่งหน้าของเธอนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้หญิงเอเชียอา้าวแค่การแต่งหน้าทําผมนะีข่าวสิงคโปร์ยังเอาไปลงกันตั้งวันสองวันแล้วนี่ท่านไปทําเรื่องรับรล่อๆที่โฟซีซั่นมันจะไม่เป็นเรื่องใหญ่ได้อย่างไร และที่สําคัญคือไอเรื่องชู้สาวเนี่ยตัดประเด็นนี้ทิ้งไปได้แล้วนะคบประเด็นที่เราจะมาว่ากันคือคุณไปคุยกันเรื่องอะไรบนชั้น74ซีซันเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังกันอีกวันนี้มีข่าวมีข่าวเยอะเหลือเกินแต่ผมใช้เวลาพูดข่าวคุณเฉลิมไปเยอะมากในเบรกในเบรกแรกคงต้องขออภัยแต่จริงๆแล้วก็น่าอ่านให้ฟังเพราะว่าผมอ่านแล้วผมก็ออกแนวขำแต่ก็เป็นขำแบบดักดาคือเป็นแบล็กคอมดี้นะครับไม่ใช่ขำแบบโอ้ยขำไปขำมาขำ,ขำ,ข,ำขำท้องแตกไม่ใช่อย่างนั้น เป็นความขำที่เจือปนไปได้วยความทท้อต่อการที่จะต้องมีคนในรัฐบาลที่ที่กลุ่มอํานาจของประเทศนี้อยู่ในมือเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะเอาละครับขอพักแป๊บหนึ่งก็แล้วกันครับช่วงหน้าในไหนผมตั้งต้นเรื่องราวในวันนี้ในเรื่องของรัฐธรรมนูญแล้วช่วงหน้าเรามาว่ากันด้วยข้อคิดเห็นในเรื่องของการคัดค้านร,รัฐธรรมนูญของกลุ่มคณะอาจารย์ที่มีชื่อว่าสยามประชาพิวัฒน์และอีกหนึ่งกลุ่มคือสมาชิกพุทธสภา จะเป็นอย่างไรพักสักครู่ใจกันในเบรกหน้าครับ